อยากให้ท่านผอ.นะครับฝากนะครับอะไรถึงในส่วนของถ้าสมมติว่าท่านผอ.มีโอกาสแล้วกันนะครับมีโอกาสในการที่จะนําเสนอการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายกับทางสพฐ.นะครับเพื่อโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยครับท่านผอ.อยากที่จะนําเสนอนโยบายอะไรครับครับผมโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยผมในแนวทางนโยบายเนี่ยผมอยากฝากท่านว่าณปัจจุบันนี้โรงเรียนขนาดเล็กมันค่อนข้างเยอะแล้วล่ะมัน15,000-16,000กว่าโรงแล้วทั่วประเทศมันค่อนข้างที่จะเยอะมากในส่วนของการนโยบายยุคควบรวมเนี่ยมันที่ผมมองว่ามันก็ดีอยู่แต่ถ้าเปิดโอกาสให้โรงเรียนขนาดเล็กหรือเด็กเปิดโอกาสให้เด็กที่บอกว่าด้อยโอกาสไปเรียนให้มีโอกาสเนี่ยผมว่าให้มองเป็นโรงเรียนเล็กเนี่ยอย่ามองโรงเรียนเล็กเป็นวิกฤตนะครับให้มองโรงเรียนเล็กเป็นโอกาสนะครับให้มองโรงเรียนเล็กเป็นโอกาสในการพัฒนาเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เรามองโรงเรียนเล็กเป็นลักษณะเป็นภาระเนี่ยมันก็คงจะพัฒนาได้ยากผมอาจจะไม่แต่เห็นด้วยบางส่วนนะครับแต่ในส่วนของการยุคควบรวมที่ไปถ้าโรงเรียนใดที่อยู่ด้วยโรงรับแข้งของตัวเองได้ยืนหยัดด้วยตัวเองได้ก็อาจจะต้องอยู่ไปแต่ว่าถ้าโรงเรียนไหนที่ไม่สามารถยืนด้วยลำพังตัวเองได้ก็อาจจะต้องไปรวมกับโรงเรียนอื่นแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นแล้วว่าไปแล้วกลับประเด็นปัญหาในไปแล้วกลับเนี่ยคือผมเรียกว่าปัญหาคือว่าไปแล้วเนี่ยเราไม่สานต่อเพราะอะไรเพราะถ้าพูดจริงๆถ้าเราหลังตรงนี้เอาพูดง่ายๆก็คือบริการหลังการยุบควบอ่ะไม่มี บริการหลังการยุบอ่ะครับทำไมถ้ายุบแล้วทำยังไงโรงเรียนเขาจะต้องโรงเรียนจะต้องทำยังไงต่อโรงเรียนจะทิ้งร้างหรือเปล่าให้เป็นที่ซ่องสุมโจรต้องสืบยาเสพติดหรือเปล่านั่นเกินเป็นภาระของชุมชนแล้วนะนะครับหรือว่ายุบไปแล้วเนี่ยควบไปแล้วเนี่ยภาระในการเบิกจ่ายเงินอะไรต่างๆต้องให้ทันนะครับต้องให้ทันในการค่ารถค่าแรงต่างไม่ใช่ว่าทางโรงเรียนต้องสำรองจ่ายไปก่อนอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องรวดเร็วนะครับต้องเพราะว่าบริการหลังการยุบควบนะครับต้องมีนะตัวนี้แล้วโรงเรียนเล็กเนี่ยถ้าจะบริหารจัดการผมว่ามันต้องแยกกันออกมาเลยว่าบริหารโรงเรียนเล็กเนี่ยต้องบริหารจัดการเฉพาะต่างหากเพราะว่าเงินรายหัวค่อนข้างถ้าพูดถึงรายหัวเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับถ้าจะมาพัฒนาโรงเรียนด้วยเงินรายหัวต่างๆมันเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นโรงเรียนขนาดเล็กบางเรียน20 คนหรือ10 กว่าคนเนี่ยค่าไฟก็หมดแล้วครับเดือนหนึ่งไม่สามารถทําอะไรได้เลยแล้วถามว่ามันก็คงยากถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษาแบบใหม่หมายถึงเอาโรงเรียนเล็กออกมาจากตรงนั้นเลยสามารถจัดบริหารจัดการในรูปแบบอื่นๆที่เป็นของโรงเรียนเล็กพูดง่ายๆก็คือว่าตามบริบทของท้องถิ่นที่เราต้องการอยากจะทําแต่ในโดยเป้าหมายเดียวกันนะครับเป้าหมายเดียวกันคือเอาง่ายๆคือเป้าหมายการศึกษาชาติเดียวกันอ่ะเราไปเป้าหมายเดียวกันแต่ว่ารูปแบบการจัดการศึกษาเนี่ยเอาเราปรับตามบริบทของท้องถิ่นได้ไหมตามโน่นนี่ได้ไหมให้ชุมชนเขามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างน้องบกครูเนี่ยเข้ามาเต็มๆได้ไหมลูกผู้ปกครองอยากให้ลูกเป็นแบบนี้แล้วให้เขามีส่วนมาจัดการศึกษาแบบนี้เลยแต่ว่าจะต้องไม่ต้องเอาอะไรนะเอาบางอย่างที่ต้องมาเอากติกาบางอย่างที่มาใช้ร่วมกันเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดทั้งประเทศมันก็คงจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าโรงเรียนเล็ก50 คนไปเปรียบเทียบกับนักเรียน1,000 คนเนี่ยมันก็คงเป็นไปได้ยากครับผมคะแนนโอเน็ตคะแนนอะไรต่างๆการแข่งขันศิลปะกรรมอะไรต่างๆมากมายทั้งหมดทั้งปวงถ้าเอาผลงานเหล่านี้ไปแข่งขันกันเอาผลงานเหล่านี้ไปพัฒนาในการเพื่อให้เกิดกระบวนการเลื่อนอะไรต่างๆมากมายของตัวเองไปอย่างนั้นโรงเรียนเล็กก็ต้องเสียเปรียบอยู่แล้วนะครับอันนั้นผมพูดถึงในภาพรวมแต่ถ้าตัวผมเองไม่หวังตรงนั้นหรอกแต่ว่าถ้ามันเป็นอันนั้นคือภาพกว้าง
ถ้าอยากพัฒนาโรงเรียนเล็กกันต้องเอาโรงเรียนเล็กออกมาพัฒนาเลยว่าโมเดลโรงเรียนเล็กเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้เลยโรงเรียนขนาดกลางควรจะเป็นแบบนี้โรงเรียนขนาดใหญ่ควรจะเป็นแบบนี้นะครับลองจัดการศึกษากับเป็นแบบขั้นบันไดนะครับลองเป็นแบบนี้ดูว่าอาจจะไม่เป็นแบบทั้งหมดทั้งปวงใช้ยาชนิดเดียวกันมารักษาหลายๆโรคนะครับแบบนี้ประมาณนี้ครับผม